นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมประยุกต์นี่เป็นครั้งที่17ซึ่งผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ากามและกามารมณ์ในฐานะที่สิ่งทั้งสองนี้เป็นปัญหาสำหรับคนคนยังไม่รู้คนยังเอาชนะมันไม่ได้จึงถือว่าเป็นปัญหาสำหรับคนดังนั้นจึงควรจะศึกษาหรือทำความเข้าใจกันโดยละเอียดขอเตือนไว้ทุกครั้งว่าเราจะพูดกันในลักษณะที่เรียกว่าประยุกต์หรือธรรมประยุกต์คือเอาธรรมะหามาใช้ให้ได้จะอธิบายหรือจะวินิจฉัยวิจารณ์อะไรกันแต่ในทางที่จะใช้ให้มันได้รายละเอียดอย่างอื่นคงเว้นเพราะมันมากมายต้องพูดกันตั้งหลายครั้งเดี๋ยวนี้เราจะพูดเพียงครั้งเดียวและในแง่ของการประยุกต์ท่านขอให้ทำในใจสำหรับจะเข้าใจในแง่นี้สิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมก็อย่าได้ลืมเสียดังที่ได้กล่าวมาแล้วทุกครั้งว่าธรรมะที่เป็นชั้นหลุดพ้นในระดับสุดท้ายจึงจะเรียกว่าโมกขะหรือโมกษะโดยสมบูรณ์หมายความว่าหลุดพ้นจริงๆไม่กลับไปกลับมานกามหรือกามารมณ์โดยเฉพาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผูกพันคนหรือว่าถึงกับจับเอาคนเป็นทาสของมันหรือบางทีก็มองดูในแง่ที่ว่ามันทรมานเรียกว่าเป็นการถูกกามารมณ์นี่ขบกัดหรือเคี้ยวกินการหลุดพ้นออกไปได้จากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามก็อยู่ในระดับความหลุดพ้นเดียวกันกับนิพพานหรือว่ามันต้องนิพพานจึงจะหลุดพ้นจากกามารมณ์หรือหลุดพ้นจากกามารมณ์โดยสิ้นเชิงมันก็เรียกว่านิพพานในระดับของบุคคลผู้บรรลุนิพพานก็หมายความว่าหลุดพ้นจากกามารมณ์โดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีทางแย้งว่าหลุดพ้นจากกามารมณ์แต่อันอื่นยังเหลืออยู่ยังไม่หลุดพ้นนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงนั้นถ้าหลุดพ้นจากกามารมณ์ในทุกความหมายในทุกชั้นในทุกระดับแล้วก็เป็นเรื่องหลุดพ้นจากทุกสิ่งนี่เราเรียกว่าปัญหาของคนอย่างที่แล้วในอย่างที่กล่าวถึงในครั้งที่แล้วแล้วมาปัญหาของมนุษย์ก็อยู่ที่นี่ด้วยเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องนี้คงจะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะคนแต่ละคนก็เริ่มรู้จักพิษสงของกามารมณ์และความผูกพันของกามารมณ์ตลอดถึงความเผาลนทั้งสิ่งนี้เราจึงเอามาพูดในฐานะเป็นเรื่องหนึ่งของการบรรยายชุดนี้หัวข้อก็มีสั้นๆว่ากามและกามารมณ์ถ้ายังไม่เคยเรียนบาลีก็อาจจะสับสนบ้างเพราะการพูดจาก็มักจะสับสนให้เรารู้ความหมายที่จำกัดตายตัวว่าเป็นข้อแรกถ้าเรียกว่ากามหมายถึงความรู้สึกที่เป็นเช่นนั้นถ้า
ถ้าเรียกว่ากามารมณ์หมายถึงสิ่งที่มาทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นนั้นจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันในการพูดจามักจะเอาไปปนกันจนบางทีก็ฟังยากงั้นเมื่อพูดถึงกามเฉยๆก็ให้รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเป็นไปในทางที่จะเข้าหาหรือเข้ายึดถือเข้ากอดรัดผัวพันจะมีการเสวยสุขเพราะการกระทำเช่นนั้นมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกหลายอย่างแต่ชื่อที่สำคัญที่สุดก็คือคำนี้คำว่ากามเฉยๆส่วนคำว่ากามอารมณ์นั่นแปลว่าอารมณ์แห่งกามคือสิ่งที่จิตมันจะไปเกี่ยวข้องผัวพันในฐานะที่น่ารักน่าพอใจแล้วมันก็เกิดความรู้สึกทางกามขึ้นเป็นชั้นแรกเป็นข้อแรกแล้วก็เหลืออยู่เป็นความเคยชินเป็นสัญญาเป็นอะไรต่างๆที่จะน้อมไปหาในอารมณ์อย่างนี้ก็มีชื่อเรียกแทนอีกหลายชื่อเหมือนกันเช่นคำว่ากามคุณเป็นต้นกามคุณก็หมายถึงกามอารมณ์กามคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าทางกามให้เกิดความรู้สึกทางกามเรียกว่ากามคุณเดี๋ยวนี้เรารู้จักชื่อของสิ่งทั้งสองนี้แล้วก็ดูกันต่อไปถึงความที่มันสัมพันธ์กันอย่างไรนี่ทำให้เกิดปัญหาอันแสนจะยุ่งยากลำบากซับซ้อนขึ้นมาอย่างไรให้เข้าใจถึงขนาดที่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้จึงจะเรียกว่าประยุกต์เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกันมาตั้งแต่ต้นแรกเริ่มเดิมทีทีเดียวว่าสิ่งที่มีชีวิตในระดับที่มีรูปร่างสมบูรณ์ยังพูดว่าสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังกันก็แล้วกันนับแต่สัตว์ในน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็สัตว์บนบกนึกกระทั่งที่มันบินไปในอากาศประเภทที่มีกระดูกสันหลังมีมันสมองก็ย่อมมีอวัยวะสำหรับให้รู้สึกต่อสิ่งภายนอกอยู่หกอย่างด้วยกันที่รู้สึกทางภาพก็คือตารู้สึกทางเสียงก็คือหูรู้สึกทางกลิ่นก็คือจมูกรู้สึกทางรสก็คือลิ้นรู้สึกทางสัมผัสผิวหนังก็คือผิวกายทั่วๆไปก็มีความรุนแรงเฉพาะแห่งมีรู้สึกทางความรู้สึกในภายในก็มีสิ่งที่เรียกว่าใจ เป็นได้เป็น6อย่างด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่6อย่างข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่เป็นคู่สัมผัส5อย่างแรกหรือ5คู่แรกเป็นเรื่องตัววัตถุอย่างหลังสุดท้ายเป็นเรื่องทางจิตใจเนี่ยสัตว์ที่มันเริ่มมีชีวิตสมบูรณ์เรียกว่ามีกระดูกสันหลังมีไขสันหลังมีมันสมองนี่มันจะต้องมีการรู้สึกได้6ประการนี้แม้ว่าบางทีเราก็ไม่รู้จักถ้าเราไม่ศึกษามันตัวอย่างเช่นปลานี่มันก็มีตาเห็นรูปแล้วก็มีอวัยวะสำหรับได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่มันอยู่ที่หูหรือมันมีหูคนเราที่ไม่รู้ก็คิดว่าปลาไม่มีหู
รือบางทีก็โง่ไปว่าไอ้สองข้างแก้มนั่นมันเป็นหูของปลาได้สำหรับได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ไม่ถูกมันมีอวัยวะสำหรับรับเสียงอยู่ตลอดลำตัวและทรานไลขนานกันตรงกันกับกระดูกสันหลังทั้งตัวตรงนั้นมันรับเสียงรับความกระเทือนทางคลื่นเสียงจมูกมันก็มีมันรู้กลิ่นได้ความบางอย่างวางซ่อนอยู่บนไหนอะไรบางอย่างนี่มันรู้มันได้กลิ่นมันรู้มีลักษณะรู้กลิ่นโดยบริเวณหัวของมันรสมันก็รู้น่าจะไม่มีลิ้นมันก็รู้รสอร่อยเมื่อกินมากไม่สู้อร่อยเมื่อกินน้อยเนื้อผิวหนังสัมผัสทั่วๆไปมันก็มีโดยเฉพาะรุนแรงมากที่อวัยวะเพศที่มันก็มีจิตมีใจในระดับของมันของปลาเนี่ยสามารถจะรู้สึกความรู้สึกทางจิตความจำความอะไรได้ในความจำในอดีตก็มันรู้สึกได้โดยทางความรู้สึกประเภทจิตใจของมันแต่ว่ามันต่ำมากไม่เหมือนกับคนทีนี้คนเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มทำความเข้าใจให้ดีมีตาสำหรับเห็นมีเรื่องประกอบของลูกตามากแต่ไม่ต้องศึกษาก็ได้เพราะเรามีการเห็นก็พอแล้วมีการฟังแล้วก็ได้ยินเสียงดมได้กลิ่นชิมโดยลิ้นก็ได้รสเราสัมผัสทางผิวหนังก็รู้สึกสัมผัสนั้นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก็สรุปในความนิ่มนวลหรือแข็งกระด้างถ้านิ่มนวลก็ให้ความรู้สึกสัมผัสมากถ้ากระด้างให้รู้สึกเนาะหรือจุดของความรู้สึกมันห่างจึงรู้สึกกระด้างถ้ามันถี่ยิบละเอียดนั่นก็เรียกว่านิ่มนวลที่ส่วนจิตนี่รู้สึกต่อความคิดนึกประเภทสัญญาแต่ผลหลังคือพื้นความจำพื้นอะไรขึ้นมามันก็รู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นได้เรียกว่ารู้สึกต่ออารมณ์ในจิตเองทั้ง6คู่นี้ให้ถือว่ามันเป็นพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งจะต้องคู่กันมากับชีวิตถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีทางที่จะดำรงชีวิตหรือเป็นอยู่อย่างมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้หรือปัญหามันก็ต้องเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นชั้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 นไปทีเดียวขอให้สังเกตด้วยดีตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เรียกว่าเป็นอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่จะทำความรู้สึกในภายในในทางธรรมเขาเรียกว่าอายตนะภายใน คือสิ่งที่จะทำการติดต่อแต่ว่าส่วนที่อยู่ข้างในไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมาเข้ามาเข้าคู่กันนี้ก็เรียกสิ่งที่จะมาติดต่อภายนอกที่อยู่ภายนอกมีอยู่เป็นธรรมดานั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ต้องเรียนรู้ไกลไปถึงทางจิตวิทยาอันลึกลับซับซ้อนเรื่องของเราก็มาตั้งต้นอยู่ที่ว่าคนเรานี่ก็ได้มีอวัยวะสำหรับรู้สึก6ประการนี้นี่ก็มีสิ่ง6ประการนี้สำหรับรู้สึกเป็นคู่กันถ้ามันจะมีอะไรนอกไปจาก6ประการนี้เรารู้ไม่ได้เพราะว่าเรามีเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไปนึกถึงเมื่อรู้สึกไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีปัญหาแก่เราที่มีปัญหาแก่คนก็คือ6ประการนี้ข้างในก็คือชุดตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ผมขอร้องให้ช่วยจดจำไว้แม่นยำจะคุ้มค่าในการจดจำ
คือการศึกษาธรรมะทั้งหลายจะตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งทั้งหกนี้เสมอไปทุกเรื่องทีนี้เราก็มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธัมมารมณ์ที่มันสัมพันธ์กันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เรียกว่าตามกฎของธรรมดาก็คือเกิดความรู้สึกขึ้นตามหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆยกตัวอย่างเช่นตาเมื่อได้สัมผัสกันกับรูปข้างนอกก็เกิดการเห็นทางตาขึ้นมานี่เรียกว่าจักษุวิญญาณการเห็นทางตาจักษุกับรูปเนื่องกันข้าวก็เกิดการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณสามประการนี้ทำหน้าที่ครบอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าผัสสะหรือจะเรียกเต็มๆก็ว่าจักษุสัมผัสนี่พอมีสัมผัสอย่างนี้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเรียกชื่อเต็มๆก็ว่าจักษุสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดมาจากการสัมผัสทางจักษุเนี่ยมีความรู้สึกสบายตาไม่สบายตาคือถูกตาไม่ถูกตาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะเห็นการเห็นนั่นนี่เป็นของธรรมดาสามัญที่สุดแต่เราไม่สนใจเพราะเราไม่รู้ว่าจะสนใจไปทำไมแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องธรรมะแล้วต้องสนใจให้รู้จักในเวทนาที่เกิดอยู่ทางตาเวทนานี้มันจะมีเรื่องต่อไปถ้ามันมาจากการสัมผัสด้วยความโง่คือการเห็นด้วยความโง่ก็เกิดเวทนาทางตาที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาจะมีความทุกข์ในที่สุดนี่ถ้าว่าเห็นหรือดูได้สติปัญญาถ้าเวทนาเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นเวทนาที่ไม่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความรู้ในการงานในหน้าที่การงานหรืออะไรที่จะต้องทำอย่างไร ในเรื่องของตาเป็นอย่างไรเรื่องของหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรายกตัวอย่างทางตาทบทวนอีกทีนึงว่ามันมีตาอยู่ข้างในแล้วก็มีรูปอยู่ข้างนอกพอถึงกันเข้าก็เกิดการเห็นทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณสามอย่างนี้คือตากับรูปกับจักษุวิญญาณถึงกันนี่ก็เรียกว่าจักษุสัมผัสนี่คือการถูกต้องกันระหว่างสิ่งข้างนอกข้างในโดยสมบูรณ์ตอนนี้ถ้าว่ามันโง่ไปคือปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่มีสติปัญญาอะไรเข้ามามันจะเกิดเวทนาสำหรับหลงไหลเวทนาน่ารักก็ไปหลงรักเวทนาน่าเกลียดน่าโกรธก็ไปหลงโกรธที่ในฝ่ายจะเป็นเวทนาน่ารักนั่นแหละจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากามก็มาจากไอ้รูปที่สวยงามซึ่งเป็นในกามารมณ์ทางตาก็มาเกิดในความรู้สึกที่เรียกว่ากามถ้าอยากไปตามอำนาจของกามนั่นก็เรียกว่ากามตัณหาตัณหาก็เกิดอุปาทานอุปาทานนี่เกิดภพชาติชรามรณะโศกะมีความทุกข์เป็นแถวไปเลยที่ในส่วนที่น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักเนี่ยก็ไม่เรียกว่ากามแต่มันก็ยังเนื่องกันอยู่ดีมันไม่ทำให้หยุด อยู่เพียงเท่านั้นมันทำให้อยากจะได้สิ่งที่ตรงกันข้ามหรือกามอีกเสมอไปที่เราก็ไม่สนใจเราสนใจแต่จะให้ได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการของกามนั่นสิ่งที่เรียกว่ากามก็อยู่ที่ตรงนี้คือความรู้สึกใคร่ต่ออารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจทางตาก็มีทางหูก็มีทางจมูกก็มีทางลิ้นก็มีทางผิวหนังก็มีทางใจล้วนๆก็มีให้ห้าอย่างแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุแต่แม้อย่างหลัง
คือใจกับธรรมารมณ์มันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันต้องมีอารมณ์ให้ใจรู้สึกคืออารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาด้วยเรื่องราวของกามความน่ารักน่าพอใจแต่ผลหลังจิตมันก็รู้สึกก็เป็นความรู้สึกที่เป็นกามได้เหมือนกันอย่างที่เขาเรียกกันว่าฝันหวานฝันอะไรทำนองนี้สร้างวิมานในอากาศนี่มันเป็นเรื่องของจิตหรือใจได้รับธรรมารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักเป็นกามารมณ์แต่เป็นเรื่องของใจเพราะมันก็ต่างกับเรื่องของรูปของกายข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในบางกรณีเขาจะพูดถึงแต่เพียง5อย่าง5อย่างแรกแยกเรื่องใจไปว่าอีกฝ่ายต่างหากแต่ในที่สุดมันก็ทั้ง6คู่ถ้ามีใจเข้ามาอีกคำหนึ่งสำหรับรู้ไปทั้ง6นั้นก็มีความหมายอย่างจิตใจจะมีความหมายอย่างสำหรับรู้สึกทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเลยเช่นวิญญาณเป็นต้นที่ถ้าว่าเราจะไม่มองกันในแง่ตามอารมณ์หรือตามก็มองในแง่ความรู้สึกกันแล้วกันข้อที่1อันดับที่1เราจะรู้ว่าทั้งเรามีสิ่งที่เกิดความรู้สึกและเกิดความรู้สึกได้6ทาง6อย่าง6ลักษณะแล้วแต่จะเรียกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกคนมีอย่างนี้อันนี้จะเป็นปัญหาของคนนับตั้งแต่ว่าพอกระทบแล้วมันต้องรู้สึกนี่มันห้ามไม่ได้กระทบแล้วมันต้องรู้สึกมันก็รู้สึกทีนี้ต่อมาอีกอันดับที่2นี่อยากจะเรียกมันว่าอาหารจากความรู้สึกธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับกามนั่นน่ะมันมาเป็นอาหารอันดับที่2คือทำให้เกิดความพอใจเหมือนกับอิ่มอิ่มทางตาอิ่มทางหูอิ่มทางจมูกไม่ต้องเป็นกามอารมณ์ยังไม่เป็นกามอารมณ์มันเป็นสักว่าอาหารเช่นกินข้าวกินปลาก็กินเป็นอาหารยังไม่รู้เรื่องอร่อยฟังเสียงก็ได้ยินหรือเป็นการกระตุ้นบ้างท่านเด็กเล็กๆตัวเล็กๆมันชอบดูดอกไม้เป็นพวงๆมาแขวนทงตรงแตงอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของอาหารทางตาอาหารทางหูการขับกล่อมกระทั่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปเลยตอนนี้ก็ยังจะไม่เรียกว่ากามารมณ์แม้จะเป็นความอิ่มก็อิ่มอย่างกินอาหารยังไม่ใช่กามารมณ์ นอกจากจะมีอาหารทางปากกินเข้าไปอิ่มกระเพาะแล้วยังมีอาหารทางตาทางหูทางจมูกแล้วก็ทางกายทางใจคำว่าอาหารเนี่ยมันแปลว่าทำให้เกิดผลต่อไปนำมาซึ่งผลคือเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งผลมันก็มีอะไรต่อไปให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเกิดสิ่งที่เรียกว่านามมารูปโดยสมบูรณ์ขึ้นมามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่านามมารูปกายกับใจขึ้นมาโดยสมบูรณ์คือเมื่อทำหน้าที่นั่นเด็กทารกมันก็กินอาหารนี้แล้วก็มีการเติบโตขึ้นมาทั้ง6ทางไปเจริญแก่กล้าขึ้นมาทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนี้เราจะเรียกแต่เพียงว่าอาหารที่กินไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่พอมาถึงขั้นที่3เนี่ยมีความหมายพิเศษกลายเป็นเหยื่อล่อนอกออกไปจากอาหารเป็นความอร่อยมีอัสสาทะยั่วยวนใจส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นเหยื่อแล้วมากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เหมือนเรากินข้าวจะกินเฉยๆกินตามมีตามไ
มันก็เป็นอาหารธรรมดาพออิ่มมันก็หยุดที่มันถ้ามันเกิดเป็นอาหารอร่อยอร่อยอย่างยิ่งมันก็เกินความหมายของอาหารมันกลายเป็นเหยื่อกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกท้องจะแตกแล้วมันก็ยังอยากกินอยู่ความหมายส่วนนี้ไม่ใช่อาหารแล้วเป็นเหยื่อเนี่ยสิ่งที่กามารมณ์มันอยู่ในระดับนี้คือเหยื่อทางตาเหยื่อทางหูเหยื่อทางจมูกเหยื่อทางลิ้นเหยื่อทางกายเหยื่อทางใจมีรสอร่อยที่สุดที่เรียกว่าอัสสาทะหรือเสน่ห์ของมันนั่นไอ้สิ่งที่เคยเรียกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เฉยๆมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกามารมณ์พ้นจากความรู้สึกธรรมดาพ้นจากความเป็นอาหารตามธรรมดามาอยู่ในรูปของกามารมณ์อารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางผิวหนังอารมณ์ทางใจล้วนแต่เป็นเรื่องกามารมณ์นั่นคำว่ากามอยู่ที่ระดับนี้ความรู้สึกที่เป็นกามนั่นนะคือความใคร่ความอยากความกระหายไปในเสน่ห์หรือความอร่อยของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเป็นเพียงความรู้สึกธรรมดาก็ไม่มีอะไรเป็นเพียงสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีถ้าตามก็เห็นรูปหูมันก็ได้ยินเสียงไปตามเรื่องนี่เป็นความหมายระดับแรกรู้สึกเท่านั้นเองความหมายระดับสองคือให้เกิดผลนั่นผลนี่ขึ้นมาเป็นอาหารความหมายระดับสามเป็นกามเป็นกามารมณ์เป็นระดับที่เป็นตัวปัญหาถึงที่สุดถ้ามันเป็นเพียงเรื่องความรู้สึกแล้วก็มีปัญหาเพียงทำให้มันเกิดสมรรถภาพในทางความรู้สึกมันก็ไม่เท่าไรทำเป็นอาหารเราต้องการอาหารเราค้นคว้าหามาเพียงเพื่อเป็นอาหารท่านี้มันก็ไม่เท่าไรแต่พอมาอยู่ในรูปกามารมณ์แล้วค้นคว้ากันอย่างไม่รู้อิ่มไม่รู้พอล้มหัวจมท้ายไปด้วยกันนี่คือปัญหาที่เรียกกามหรือกามารมณ์นี่คุณรู้จักแยกไอ้สามส่วนนี้ให้เด็ดขาดออกไปซะก่อนนะเพราะมันหกอย่างเหมือนกันเนี่ยหกอย่างแรกเป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตที่ชั้นต่อมาเป็นอาหารที่ต้องมีต้องกินต้องใช้ทนอยู่ไม่ได้เราต้องการจะเห็นจะได้ยินได้ฟังในลักษณะที่เป็นอาหารต่อมามันกลายรูปเป็นกามารมณ์ในเมื่อมันมีรสอร่อยมีเสน่ห์อะไรต่างๆเรียกว่ากามหรือกามารมณ์คนก็เป็นทาสของกามารมณ์โดยง่ายเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่ารสอร่อยหรือเสน่ห์ทีนี้ต่อไปที่จะต้องดูก็คือการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์นี่ไม่ใช่กามารมณ์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมันมีมาเสร็จมีความประสงค์จะสืบพันธุ์นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทางเพศที่เกิดเป็นเพศหญิงเพศชายเพื่อประโยชน์แก่การสืบพันธุ์ผมว่าเอาเองดีกว่า เพราะไม่มีที่อ้างอิงอะไรนักเพราะธรรมชาติเนี่ยมันฉลาดเหนือมนุษย์มากมันก็สร้างความรู้สึกทางกามารมณ์ขึ้นให้คนแล้วก็จ้างหรือบังคับคนให้ทำการสืบพันธุ์เพราะการสืบพันธุ์ทุกชนิดไม่ว่าของสัตว์หรือของคนของอะไรก็ตามจะมีความหมายที่เป็นรสสูงสุดทางอารมณ์ดูง่ายๆที่สัตว์เดรัจฉานที่มีการสืบพันธุ์เนี่ยมันมีรสที่เกิดมาจากการสืบพันธุ์แม้ว่าเป็นอย่างเครื่องจักรแต่มันก็มีรสสูงสุดทางจิตใจมีความหมายไปในทางกามารมณ์ ในการสืบพันธุ์ของสัตว์ทุกชนิดจะมีส่วนที่เป็นกามารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะที่เป็นเหมือนกับค่าจ้าง
ถ้ามันอย่างนั้นมันไม่ทำธุระอะไรจะไปทำให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งให้มันลำบากให้มันสกปรกแต่แล้วมันก็พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติคือกินค่าจ้างเข้าไปรับค่าจ้างคือกามารมณ์แล้วก็ทำการสืบพันธุ์ที่ไม่น่าจะมีความหมายเช่นอย่างปลาตัวเมียออกไข่ที่ก้อนหินเป็นแถวปลาตัวผู้ก็ตามหลังหยอดเชื้อลงไปในไข่ทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดนี่เป็นการสืบพันธุ์โดยที่อวัยวะไม่เคยถูกต้องกันมันก็มีรสสูงสุดทางกามารมณ์เมื่อมีการระบายน้ำเชื้อลงไปในไข่แต่สำหรับคนหรือสัตว์ทั่วไปสัตว์สี่ขาทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไม่มีความหมายเหมือนกันคือมีความรู้สึกสูงสุดทางกามารมณ์เมื่อมีการผสมเชื้อระหว่างผู้เมียหรือว่าหญิงชายการสืบพันธุ์แท้ๆนั้นมันต้องการให้มีคนใหม่หรือสัตว์ตัวใหม่ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ส่วนกามารมณ์นั้นเป็นรสอร่อยสูงสุดทางความรู้สึกทางสัมผัสเขาเอามาจ้างให้สิ่งที่มีความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยยอมทำการสืบพันธุ์สัตว์ก็มีแต่การสืบพันธุ์กับไอ้ค่าจ้างนิดเดียวเมื่อทำการสืบพันธุ์และชั่วครู่ชั่วขณะแวบเดียวเดียวซ้ำไปส่วนมนุษย์นี่มันเกิดปัญหาใหญ่หลวงเป็นภูเขาเหล่ากาคือมันไปติดในรสของการของกามารมณ์เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แล้วมันก็แยกออกมาเป็นกามารมณ์ซึ่งแสวงหาเมื่อไรก็ได้แต่สัตว์ทำไม่เป็นสุนัขวัวควายอะไรก็ตามทำไม่เป็นที่จะแยกกามารมณ์ออกมาจากการสืบพันธุ์แล้วมาลุ่มหลงมัวเมากันกับไอ้เรื่องกามารมณ์อย่างคนเนี่ยทำไม่เป็นรู้ความแตกต่างอันใหญ่หลวงระหว่างสัตว์กับคนในข้อนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้คนสร้างความรู้สึกทางเพศหญิงเพศชายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพาธรรมารมณ์ที่เป็นความหมายทางเพศหญิงเพศชายแล้วที่ร้ายกาจที่สุดก็คือทางผัสสะพาสัมผัสทางผิวหนังระหว่างเพศก็สร้างสรรค์ขึ้นมาได้โดยไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์มันปัญหามันจึงมากออกไปจากการสืบพันธุ์ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าจนพูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวนี้พวกเราก็ระวังให้ดีมันเป็นธาตุของกามารมณ์ในความหมายอันนี้ยิ่งกว่าที่จะมีปัญหาทางเรื่องการสืบพันธุ์นั่นเป็นเรื่องชั่วครู่เดียวๆแล้วนานทีปีหนในทำนองนั้นเรื่องกามารมณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้ทุกนาทีทุกชั่วโมงนี่คำว่ากามกับคำว่าการสืบพันธุ์นั้นไม่ใช่อันเดียวกันท่านเมื่อกล่าวตามหลักธรรมะทีนี้การศึกษาของพวกคุณที่ตามก้นฝรั่งอาจจะเอาไปปนกันก็ได้ใช้คำที่มันปนกันทั้งกามารมณ์และทั้งการสืบพันธุ์เลยแยกไม่ออกเลยเข้าใจไม่ได้ที่ตามหลักธรรมะจะต้องเข้าใจในลักษณะที่มันแยกกันได้กามอารมณ์ก็เป็นส่วนกามอารมณ์การสืบพันธุ์ก็เป็นการสืบพันธุ์ถ้ามีปัญหาแต่เรื่องการสืบพันธุ์ก็เป็นปัญหานิดเดียวแต่ลำบากมากจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรกันไปทั้งนั้นที่เรื่องกามอารมณ์นี่มันจับใจมากแล้วมันก็เป็นธาตุของกามอารมณ์แล้วก็ไม่อยากจะสืบพันธุ์เพราะรู้ว่าการสืบพันธุ์ออกมาเป็นลูกเป็นหลานมันลำบากต้องการจะมีแต่กามารมณ์ล้วนๆน้อยครั้งที่จะต้องการให้มีการสืบพันธุ์เป็นลูกเป็นหลานยิ่งเดียวนี้แล้วก็ยิ่งมุ่งหมายแต่เรื่องกามารมณ์กันทั้งโลกก็มีปัญหาในด้านของกามารมณ์มากมายเป็นภูเขาเหล่ากาไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แยกออกจากกันให้ดีๆความรักเพื่อการสืบพันธุ์มันอีกความหมายหนึ่งไอ้ความรักเพื่อกามารมณ์นั้นมันอีกความหมายหนึ่งเป็นที่คนหนุ่มคนสาวเป็นทาสของความรักในด้านกามารมณ์ แล้วก็เลยมีปัญหามากทําผิดคิดร้ายเข้าไปในเพราะปัญหาอันนี้จะไปใช้ในทางถูกนั้นดูมันน้อยมากเป็นเรื่องเผลอไม่ได้เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องวินาศวินาศทางจิตใจคือเป็นธาตุของกามารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามแบบของกามารมณ์
เนี่ยจุดของเรื่องที่เราจะพูดกันมันก็อยู่ที่ตรงนี้คือความรู้สึกในทางกามไปรู้ของจริงเอาในเมื่อมันเกิดความรู้สึกนั่นๆขึ้นมาจริงๆนี่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรก็ตามใจจะเป็นพระเจ้าที่สูงสุดกว่าสิ่งใดก็ตามแฝงกามารมณ์ไว้กับการสืบพันธุ์สำหรับตบตาสัตว์ผู้โง่เขลาให้ทำการสืบพันธุ์โดยเอากามารมณ์เป็นค่าจ้างถึงแม้ว่าจะถูกหลอกกินแต่ค่าจ้างไม่ทำการสืบพันธุ์มากเข้ามันก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีการสืบพันธุ์พอสมควรที่จะให้สัตว์ไม่สูญพันธุ์ถ้าไม่มีความรู้สึกอันนี้ไม่มีการสืบพันธุ์สัตว์และคนก็ตามมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วมันอยู่ได้แต่ค่าจ้างของธรรมชาติหรือของสิ่งลึกลับอะไรอันหนึ่งเอาสิ่งที่เรากามารมมาผูกไว้กับการสืบพันธุ์ทั้งที่มันเป็นคนละเรื่องกันนั่นคนก็ตกเป็นทาสของกามารมก็สมัครทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งไม่ชวนให้ทำนั่นพูดกันตรงๆว่าเราพ่ายแพ้แก่ธรรมชาติส่วนนี้อย่างลึกซึ้งอย่างไม่รู้สึกตัว เราจะเป็นทาสของกามารมที่จริงก็คือเป็นธาตุของอะไรอันหนึ่งก็ไม่รู้ของธรรมชาติหรือของพระเจ้าอะไรอันหนึ่งก็ไม่รู้ที่ใช้กามารมณ์เป็นเครื่องผูกพันสัตว์จะเรียกว่าบ่วงกามารมณ์หรือบ่วงของกามเทพหรือบ่วงของอะไรแล้วแต่จะเรียกจะมีความหมายในการผูกพันสัตว์ไว้กับกามารมณ์จะใช้ทำอะไรก็ได้ก็ใช่ทำสิ่งที่ไม่น่าทำไม่ชวนทำคือการสืบพันธุ์อย่างที่กล่าวแล้วนี่แม้ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็มีการลุ่มหลงในทางกามารมณ์กันเป็นการใหญ่แล้วก็หลีกเลี่ยงการสืบพันธุ์นี่คือปัญหาปัจจุบันแต่ว่าตลอดกาลนิรันดรของสัตว์ของคนของไอ้ที่มันมีความโง่ก็ตกอยู่ภายใต้อันนี้สัตว์เดรัจฉานเป็นน้อยหรือน้อยที่สุดไอ้คนนี่เป็นมากที่สุดยิ่งฉลาดเท่าไรยิ่งมากเท่านั้นเพราะมันฉลาดในทางโง่คือฉลาดในการที่จะเป็นทาสของกามารมณ์รู้จักหานั่นหานี่หานู่นประดิษฐ์ประดอยนั่นนี่มาให้อร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็อร่อยมากทางกามารมณ์สัมผัสผิวหนังด้วยดีสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่เป็นทาสทางกามารมณ์กันมากเหมือนชุดปัจจุบันเนี่ยชุดต่อไปก็จะเป็นทาสทางกามารมณ์ยิ่งขึ้นไปกว่าชุดปัจจุบันซะอีกเขามีประดิษฐ์ประดอยเหยื่อของกามารมณ์รุนแรงขึ้นทุกทีที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาตินั่นจะน้อยมากจะมีความรู้สึกน้อยมากรู้สึกเฉพาะเมื่อถึงคราวที่จะสืบพันธุ์เช่นเดียวกับความรู้สึกทางกามของสัตว์เดรัจฉานจะรู้สึกเมื่อจะมีการสืบพันธุ์เมื่อมันถึงเวลาที่จะทำการสืบพันธุ์ก็รู้สึกถึงคนก็มันเหมือนกันนะแต่มันเกิดวิวัฒนาการให้รู้สึกได้นอกฤดูการสืบพันธุ์แล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นทุกปีเพราะมันสมองมันพัฒนามันเดเวลอปมากไปจนกระทั่งสามารถจะมีความรู้สึกทางเพศโดยอวัยวะไม่ต้องถูกต้องนี่ซึ่งสัตว์มันทำไม่ได้นี่พูดมาพอเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไอ้พวกเราเนี่ยเป็นทาสของกามารมณ์อย่างไรและเพียงไรด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องเป็นทาสของกามารมณ์เหล่านี้พวกคุณจะว่าอย่างไรจะว่าดีไหมหรือจะว่าไม่เป็นรถไม่เป็นชาติเลยไม่เอาแล้วไม่มีรถไม่มีชาติเลยเหมือนที่คนธรรมดาเขาพูดกันหรือเขารู้สึกกันเพราะจะต้องละห่างจากเรื่องกามารมณ์ก็สันหัวไม่มีรถไม่มีชาติไม่เอาเพราะนั้นจึงไม่ต้องการไปนิพพานเขาว่าอย่างนั้นอะไรเป็นเครื่องผูกพันก็คือรถของกามารมณ์แต่นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องที่จะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของกามารมณ์ถึงคุณไม่ต้องการผมก็พูดเพราะมันมีหน้าที่ที่จะต้องพูด
ในฐานะที่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาให้รู้เท่าทันสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นว่าเป็นอวัยวะภายในภายนอกมีการสัมผัสเกิดวิญญาณเกิดเวทนาเป็นช่องทางของอวิชชาที่จะเข้าไปยึดจับเอาไอ้เวทนานั้นอย่างงูเขลาแล้วเกิดกิเลสเกิดตัณหาแล้วก็เป็นความทุกข์นี่พระพุทธศาสนาต้องการจะดับทุกข์เพราะฉะนั้นก็มันหลีกไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้คือที่ต้องเอาชนะกามารมณ์จะพูดต่อไปเสียให้จบก็ได้เพราะถ้าไม่กามารมณ์แล้วมันก็ไปกันทางไหนต่อไปอีกถ้ามีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในแง่ของกิเลสตัณหากามารมณ์นั่นก็ไปทางกามารมณ์นี่ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไปทางไหนคนจะตายหรืออย่างไรมันก็ไม่ต้องตายการสัมผัสของอายตนะเป็นคู่คู่เหล่านี้มันก็กลายรูปเป็นการศึกษาซึ่งทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของคนอีกนั่นเองนั้นอย่าลืมมองให้ดีว่าบางทีการสัมผัสทางเพศทางอะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อกามารมณ์ก็เป็นไปแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อกามารมณ์มันก็ทำให้ฉลาดให้รู้จักความจริงของเรื่องนี้เป็นการสืบพันธุ์หรือของไงทุกอย่างที่เกี่ยวกับรูปธรรมนามธรรมทุกอย่างมันเป็นการศึกษาสำหรับที่จะทำให้เราฉลาดในการที่อยู่ในโลกนี้นั้นอวัยวะเหล่านี้มันก็มีประโยชน์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คู่กันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์สำหรับให้คนฉลาดในแง่การศึกษาแต่เรามันไปใช้ในแง่ของกามอารมณ์เสมอไปเพราะมันไม่อิ่มไม่พอแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีบางส่วนบางอย่างบางเวลาเจียดออกมาเป็นเรื่องการศึกษารู้เรื่องนี้ดีขึ้นแม้จะอยู่ในโลกเป็นเรื่องการศึกษาอย่างโลกโลกที่อีกทางหนึ่งที่สูงไปกว่าก็กลายเป็นเรื่องการศึกษาในทางธรรมคือทางศาสนาโดยตรงถ้าไม่มีอันนี้เป็นเรื่องสำหรับให้ศึกษาก็ไม่เกิดระบบศาสนาที่จะชนะกามารมณ์ได้ทั้งการที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลิกละกามารมณ์ทางศาสนานี่มันก็หมายความว่าได้ผ่านเรื่องนี้มาแล้วทั้งกามารมณ์นั่นเองเป็นสิ่งที่ให้การศึกษาแก่บุคคลที่จะไม่เป็นทาสของกามารมณ์ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไปทางให้การศึกษาจนกระทั่งรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกามารมณ์จนรู้ว่ามีความเลวทรามมากที่สุดมีค่าให้ความอร่อยน้อยที่สุดกลับตรงกันข้ามคนเหล่านี้ก็หลุดพ้นไปจากความเป็นทาสของกามารมณ์ที่บุตรชนคนธรรมดาในโลกนี้มันก็เห็นตรงกันข้ามว่ารสนี้อร่อยที่สุดประเสริฐที่สุดมีค่ามากที่สุดได้กำไรเกินค่าที่เราลงทุนไปมันก็ลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์ก็แยกทางกันเดินที่ตรงนี้พระอริยเจ้าเห็นว่าไอ้กามารมณ์นี่มีโทษมีอันตรายมีความเลวทรามมากที่สุดให้ประโยชน์นิดเดียวหรือก็จะไม่มีแต่คนธรรมดาก็เห็นตรงกันข้ามว่ามันเป็นประโยชน์เป็นของสนุกสนานวิเศษมหาศาลไปตามเรื่องถ้าใครรู้เรื่องนี้ในลักษณะอย่างไรแล้วก็จะมีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปพิจารณาดูเองนี่การที่จะชนะกามารมณ์ก็ไม่มีอะไรนอกจากรู้จักสิ่งนี้อย่างถูกต้องอย่างถูกต้องนี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วมารู้ว่ามันเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องมีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตเพื่อการสืบพันธุ์มันเป็นเพียงสักว่าความรู้สึกชนิดนั้นซึ่งก็เรียกว่าธาตุด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีพูดกันเรื่องธาตุว่าธาตุคืออะไรก็ยังไม่จบมันยากที่จะอธิบายว่าธาตุนี่คืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณเดี๋ยวนี้อยากจะบอกอีก3ชื่อคือว่ากามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุ
สิ่งที่เรียกว่ากามธาตุนั่นน่ะมีอยู่ก็ทําให้เกิดความรู้สึกทางกามแก่สัตว์ผู้มีความเหมาะสมที่จะรู้สึกทางกามและรูปธาตุน่ะก็ให้เกิดความรู้สึกทางรูปไม่เกี่ยวกับกามแก่สัตว์ที่มีความเหมาะสมที่จะมีความรู้สึกทางรูปคนล้วนแล้วอรูปธาตุก็เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวกับไม่มีรูปนี่ก็เป็นธาตุเหมือนกันคำว่าธาตุนี่หมายถึงอะไรมันไม่ใช่วัตถุธาตุมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นตามธรรมชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไปตามความหมายของธาตุนั้นนั้นมันมีกามธาตุอยู่สำหรับทำให้เกิดความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์เป็นไปในทางของกามารมณ์ถ้ามองเห็นสักเป็นธาตุอย่างนี้มันก็คลายความหลงไหลในรสอร่อยของกามารมณ์มันเป็นเพียงการปรุงแต่งของสิ่งที่เรียกว่าเป็นธาตุมีรสอร่อยมากสำหรับหลอกให้สัตว์หลงไหลโง่เขลายอมล้มหัวจมท้ายเป็นธาตุเป็นธาตุที่ฆ่าไปแค่ทีเดียวไอ้ธาตุธาตุมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วคนไม่ได้มองเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติไปโง่หลงในสิ่งที่มันแสดงออกมาด้วยอวิชชาเลยกลายเป็นธาตุธาตุบ่าวธาตุขี้ข้าของสิ่งที่เป็นสักว่าธาตุธาตุธาตุโดยสรุปสั้นที่สุดนี่คือทางออกมาเสียจากความเป็นธาตุของกามอารมณ์หรือของกามก็ได้คำว่ากามกับคำว่ากามารมณ์นี่ได้พูดแล้วมันเป็นคนละอย่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันประหลาดตรงที่ว่าถ้ามันแยกกันอยู่มันทำอะไรไม่ได้มันทำหน้าที่อะไรไม่ได้กามกับกามารมณ์ต้องมาสัมพันธ์กันจึงจะทำหน้าที่อย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรขึ้นมาได้ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเรื่องความคลายแล้วก็มีกามารมณ์ที่เป็นวัตถุสำหรับความใคร่นั้นๆมันจึงเป็นเรื่องกามโดยสมบูรณ์ที่มีรสชาติทำให้สัตว์ทั้งหลายหลงไหลอย่างยิ่งพอรู้ความจริงข้อนี้ว่ามันเป็นเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มากไปกว่านี้เป็นการปรุงแต่งตามลักษณะของธรรมชาติล้วนๆให้เกิดความรู้สึกแก่จิตใจของสัตว์ผู้โง่เขลาก็ลุ่มหลงกันเหลือประมาณเท่านั้นพอมองเห็นไอ้ความจริงอันนี้แล้วความโง่หลงมันจางไปมันก็ไม่ลุ่มหลงคือลุ่มหลงน้อยข้าวจนกระทั่งไม่ลุ่มหลงเลยนี่ก็ด้วยอำนาจของธาตุอีกธาตุนึงเหมือนกันน่ะธาตุนิพพานธาตุนิโรธธาตุของสติปัญญาสูงสุดที่เข้ามาตัดไอ้ความโง่ออกไปก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันนิโรธธาตุจะดับไปการปรุงแต่งของสังขารเหล่านี้เสียทำให้กามธาตุหมดความหมายรูปธาตุหมดความหมายอรูปธาตุหมดความหมายด้วยอำนาจของนิโรธธาตุในที่ผมเอาคำแปลกๆที่คุณไม่ได้ยินแล้วยังเข้าใจไม่ค่อยได้นี่มาพูดเพราะว่ามันจำเป็นจึงพูดให้ได้ยินไว้ก่อนแล้วก็ไปติดตามหาความหมายหรือคำอธิบายเอาเองและเรื่องมันก็จะมีเพียงเท่านี้โดยใจความในรายละเอียดปลีกย่อยมันมีอีกมากที่เราพูดในฐานะเป็นปัญหาของคนซึ่งติดอยู่ในบ่วงของกามารมณ์ถอนตัวไม่ขึ้นทำอย่างไรจะถอนออกมาได้ก็เพราะอาศัยความรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านสอนไว้ออกมาเสียได้การออกมาเสียได้เรียกว่าโมกขะธรรมะที่ทำให้โมกขะนี่เรียกว่าโมกขธรรมเราเอาโมกขธรรมมาประยุกต์ตามสมควรแก่ฐานะของเราเรายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แต่เราก็อย่าเป็นทาสของกามอารมณ์ให้มันมากนักเลยก็จะมีความทุกข์น้อยกระทั่งว่ามีความทุกข์น้อยลงน้อยลงจนรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แยกกามอารมณ์ออกจากการสืบพันธุ์ได้ก็มีการสืบพันธุ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ชนิดที่มันทรมานหรือเผาลนจิตใจจนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะกามารมณ์นั่นเอง
ันน่าแปลกไหมที่เรารักมันหลงมันนักเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องฆ่าเราเองคือสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือกามเทพหรืออะไรแต่จะเรียกเรียกภาษาธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่ากามคุณกามคุณแปลว่าสิ่งที่มีคุณหรือมีค่าเพื่อความใคร่หรือกามนี่มีอยู่ทั่วไปเกี่ยวข้องกันอยู่ทั่วไปไม่มากก็น้อยระวังให้ดีอย่าให้ทุกข์ให้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ก็จะเรียกว่าสามารถประยุกต์ได้สำหรับโมกขธรรมส่วนที่เกี่ยวกับกามหรือกามอารมณ์เวลาสำหรับบรรยายหมดแล้วนี่เป็นเวลาสำหรับถามจะถามหรือไม่ถามก็สุดแท้ฝนมันตกมาอย่างนี้มันจะถามก็ได้ผมไม่ขัดข้องกันนะหรือว่าจะหนีฝนเลิกก็ได้อยากเรียนถามอาจารย์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุครับไม่ทราบมีความสัมพันธ์กันอย่างไรฮะหรือว่าแยกเป็นประเด็นไปเลยครับไอ้ธาตุทั้งสามนี่มันเป็นเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องกามหรือกามอารมณ์ถ้าถามแล้วจะให้ตอบมันก็ได้ถ้าว่าสัมพันธ์มันก็มีสองความหมายถ้าจะให้มันสัมพันธ์กันระหว่างกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี้ต้องอธิบายเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะเอากันตามที่เป็นตัวปัญหาอยู่จริงมันคือสัมพันธ์กับคนสัมพันธ์กับจิตใจของคนถ้ากามธาตุเข้ามาสัมพันธ์กับจิตใจของคนจิตใจจะรู้สึกไปในทางกามเมื่อไรก็ตามใจอะเมื่อมีการเสวยอารมณ์อันใดก็ตามถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งกามธาตุกามธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องได้ความรู้สึกก็ปรุงเป็นความรู้สึกที่เป็นกามก็ไปตามเรื่องของกามนี่เดียวมันสัมพันธ์กับคนกามธาตุนั่นสัมพันธ์กับคนหรือชีวิตจิตใจของคนที่บางเวลามันไม่ใช่เป็นโอกาสของกามธาตุเป็นโอกาสของรูปธาตุเข้ามาสัมพันธ์กับจิตใจของคนจิตใจของคนคนนั้นเวลานั้นก็จะไม่แยแสกับกามไปสนใจกับรูปธรรมที่บริสุทธิ์สงบอยู่ด้วยความหมายของรูปธรรมที่บริสุทธิ์แล้วก็เพลิดเพลินไปในทางความสงบนั่นเช่นเดียวกับคนมันมีความรู้สึกรุนแรงทางกามจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องการพักผ่อนมันก็ไปอยู่กับความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ว่าคนชนิดนี้มันเป็นน้อยมันจึงไม่เรียกว่าอยู่ในระดับที่จะเรียกว่าเขาอยู่ด้วยรูปธาตุเรื่องนี้เลยไปใช้แก่พวกผู้ที่บำเพ็ญเพียรทางจิตใจเป็นฤาษีมุนีโยคีง่วนอยู่แต่กับความรู้สึกที่เกิดมาจากรูปธาตุอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามเลยก็เรียกว่ารูปธาตุนั้นสัมพันธ์กันอยู่กับจิตของคนชนิดนั้นที่อรูปธาตุก็คล้ายกันนะแต่ว่าละเอียดประณีตสูงขึ้นไปกว่าเป็นนามธรรมล้วนเช่นความว่างเป็นต้นยกตัวอย่างบางทีเราอยากจะอยู่ว่างไม่อยากจะคิดอะไรเลยให้มีความรู้สึกอะไรเข้ามาในใจเลยมันก็อยากนอนนี่มากกว่าแต่ที่เขามุ่งหมายส่วนใหญ่หมายถึงบุคคลผู้มีจิตใจสูงมีจิตใจไปอยู่กับไอ้สิ่งที่เรียกว่าอรูปธาตุเช่นอากาศเช่นวิญญาณธาตุหรือความไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พอใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนั่นเรียกว่าเพราะอาศัยอรูปธาตุเข้าไปช่วยปรุงแต่งนี่ก็สัมพันธ์กับคนทั้งสามธาตุแต่ที่จะให้พูดว่าทั้งสามธาตุนี่มันสัมพันธ์กันเองอย่างไรก็พอจะพูดได้เหมือนกันนะพระกามธาตุหนักข้าวมันก็เอื้อมมันก็เป็นเหตุให้สนใจในรูปธาตุไม่เกี่ยวกับกามนี่ไปสนใจในรูปธาตุหนักข้าวหนักข้าวก็รู้ว่าอรูปธาตุนี้ก็ยังหยาบยังโยกเยกมากไอ้มันมีรูปนี่อยากให้ละเอียดกว่านั้นจึงไปสนใจกับอรูปธาตุก็เลยละเอียดไปกว่าระงับยิ่งขึ้นไปกว่าถ้าพูดถึงเป็นความสุขก็สุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่า
เราพูดได้เลยว่ากามธาตุมันผลักดันให้ไปสนใจในรูปธาตุเมื่อกามธาตุมันถึงจุดสูงสุดหรืออิ่มตัวหมดทางไปแล้วที่รูปธาตุก็เหมือนกันเมื่อถึงจุดสูงสุดหมดทางไปแล้วมันก็ผลักดันให้ไปสนใจในอรูปธาตุได้นี่ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วยังมองเห็นว่าไม่ใช่สูงสุดแล้วมันก็จะน้อมไปหานิโรธธาตุที่มีความหมายเป็นนิพพานคือหยุดดับหรือจบสิ้นเชิงก็อำนาจในความรู้แจ้งในสิ่งที่เรียกว่าธาตุเนี่ยเป็นลำดับมาเอ้าใครมีปัญหาอะไรจะถามก็ได้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในพระพุทธศาสนาของเรานี้แบ่งพระอริยบุคคลนี่เป็น4ประเภทพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุปัสสิกานี่ก็เป็นพระโสถือว่าเป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังมีบุตรแล้วก็ธิดาอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องกามกับกามอารมณ์ของพระโสดาบันครับพระโสดาบันเริ่มละในทางโมหะเป็นส่วนใหญ่ละได้บางอย่างที่เป็นส่วนโมหะเช่นสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสแต่ก็ยังละกามราคะไม่ได้แต่นี้ก็ไม่ใช่หมายถึงกามารมณ์ชนิดเลวทรามหลงไหลเหมือนกับของบุตุชนธรรมดาแต่ก็ยังคงเรียกว่ากามหรือกามราคะคือความยินดีในกามเป็นเพียงความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับอาหารชนิดหนึ่งหรือมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ชนิดหนึ่งอย่างนั้นเมื่อมีการสืบพันธุ์มันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้มีกามราคะในระดับที่พอมีสัดส่วนเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ไม่เหมือนกับบุตุชนธรรมดามีกามราคะในส่วนเฟ้อจนหลงไหลจนเป็นในสิ่งที่เป็นอันตรายไปสรุปความก็ว่าพระโสดาบันไม่ได้มีกามราคะอย่างบุตุชนมีตามสัดส่วนที่จะพึงมีเนื้อท่านยังเนื่องอยู่ด้วยกับการสืบพันธุ์นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ยังแยกกันไม่ได้นั่นเองมันมีเท่านี้เอาฝนจะหนักขึ้นแล้วจะต้องหยุดแล้วปิดโรงเรียนก่อนเวลา